วัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามเพจ Venering Book นะครับอันนี้ผมก็อัดอีกคลิปหนึ่งแล้วเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วก็คนที่มาพูดวันนี้ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับอาจารย์ปิยฤดีชัยพรจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับครั้งที่แล้วคุยหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่เล่มหนึ่งก็คือWar Liberty ใช่ไหมครับอาจารย์ของจอห์นสจ๊วตมิลล์ครั้งนี้ก็เป็นบิ๊กบุ๊กอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันครับเป็นของผมลืมชื่อจอห์นรอลครับ A Theory of Justice ครับที่อันนี้คนที่แบบว่าสนใจเรื่องปรัชญาเรื่องการเมืองน่าจะรู้จักดีแล้วก็เมื่อปีที่แล้วครับครบ50 ปีหรือครึ่งศตวรรษของหนังสือเล่มนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์ปิยฤดีมาพูดคุยให้เหมือนกับว่าทำความรู้จักเบื้องต้นเป็น A Theory of Justice 101ครับทฤษฎีความยุติธรรมว่ามันเป็นอะไรยังไงก็งั้นให้อาจารย์ปิยฤดีโซโล่เลยแล้วกันครับว่าหนังสือเล่มนี้มันสำคัญยังไงครับอาจารย์มันถึงแบบคือผมไม่ได้เรียนทางนี้ผมก็ได้ยินมันอ่ะครับขออนุญาตเอาจับหนังสือใส่คอนเทกต์นิดนึงนะคะใส่ไปในบริบทว่าบริบทช่วงก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะออกมาในเดือนสิงหาคมปี1971เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะช่วงมันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20มาช่วงนั้นเป็นต้นมาจนถึงประมาณกลางศตวรรษที่20ก็คือช่วง19มาจนถึง1960ประมาณเนี้ยค่ะในการทำปรัชญาของนักปรัชญาในโลกตะวันตกอย่างน้อยก็ในโซนที่ดิฉันศึกษาเนี่ยเขาจะไม่เน้นการสร้างทฤษฎีนะคะ mm-hmm. คือไม่เน้นการสร้างทฤษฎีเนื่องจากอิทธิพลของแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยทำให้มองว่าคือข้อความที่เป็นข้อความในเชิงจริยธรรมศีลธรรมพวกนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะลดทอนลงมาเป็นข้อความเชิงตรรกะได้ไม่สามารถลดทอนลงมาเป็นข้อความเกี่ยวกับโลกได้เพราะว่ามันมีคำว่าควรใช่ไหมคะมันมีคำว่าควรมันมีคำว่าดีมันมีคำว่าถูกต้องซึ่งของพวกนี้มันลดทอนไม่ได้นะคะ อิทธิพลของแนวคิดแบบนี้สูงมากจนทำให้คือคนที่มีความสนใจแบบนี้ก็จะต้องลดสโคปการทำงานของตัวเองลงถ้าเป็นคนที่ชอบสร้างทฤษฎีก็จะลดลงมาทำงานแบบประเภทเขาเรียกว่าวิเคราะห์มโนทัศน์นะคะถ้าไปเซอร์เวย์งานทางปรัชญาการเมืองทางการเมืองในช่วงนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานวิเคราะห์มโนทัศน์นะมีหนังสือเป็นชุดซีรีส์ชุดหนึ่งนะชื่อว่า Philosophy Politics and Society คือปรัชญาการเมืองและสังคมอันนี้นี่มีปีเตอร์ลาสเลตเป็นเอดิเตอร์เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นเนื้อหาข้างในเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์คอนเซปต์สำคัญในปรัชญาการเมืองที่ต่อมาจะมาปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องเสรีภาพนะคะเรื่อง distributive justice หรือความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรเรื่องอำนาจนะคะเรื่องการตัดสินใจของสังคมเรื่องความเท่าเทียมและมันจะมีงานทำนองนี้นะคะคือวิเคราะห์คอนเซปต์ของพวกนี้ทำให้เราเคลียร์มากขึ้นว่าเวลาพูดถึงสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรแต่งานมันจะจำกัดแบบนี้เป็นหลายสิบปีเลยค่ะจนกระทั่งจริงๆรอลส์เนี่ยเขาก็เขียนลงในหนังสือชุดนี้ด้วยนะคะเขาเขียนบทความหนึ่งชื่อ distributive justice อยู่ในประมาณน่าจะเป็นเล่ม2หรือเล่ม3นะคะของซีรีส์นี้แล้วในระหว่างนั้นน่ะคือคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสนใจในเชิงทฤษฎีเขาไม่อยากแค่วิเคราะห์คอนเซ็ปต์อะนะวิเคราะห์คอนเซ็ปต์มันคือการเคลียร์ว่าคำนี้เวลาพูดมันหมายความว่ายังไงเวลาเราใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้ในเงื่อนไขไหนเมื่อไหร่ใช้คำนี้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้แต่เขาอยากจะตอบคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นเขาไม่ได้แค่อยากวิเคราะห์คอนเซ็ปต์เรื่องความยุติธรรมเขาก็พัฒนานะคะแนวคิดไอ้เรื่องที่ต่อมาจะกลายมาเป็น A Theory of Justice เนี่ยในมันออกมาเป็นบทความตั้งแต่ปี1958นะคะชื่อบทความ Justice as Fairnessแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาอีกนะคะตั้งแต่1958อ่ะมาจนถึง1971ในการขัดเกลานะคะในการขัดเกลาการขัดเกลาที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดใน1971เนี่ยไม่ได้เยอะ
แล้วเขาขัดเกลาอะไรเขาใช้เวลาทำอะไรตั้ง10กว่าปีนะคะเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานในการให้เหตุผลสนับสนุนแก่แนวคิดที่เขาเสนอในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะในหนังสือนี้เนี่ยเวลาส่วนหนึ่งใช้ไปกับการพัฒนาคอนเซ็ปต์เรื่องความยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งใช้ไปกับการพัฒนาว่าเขาจะเสนออะไรเกี่ยวกับความยุติธรรมในแง่ของทฤษฎีแล้วอันที่3คือเขาจะให้เหตุผลสนับสนุนมันเนี่ยบนพื้นฐานของอะไรที่ทุกคนเห็นแล้วสามารถจะประเมินได้ว่ามันน่าเชื่อจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้คุณอุปการของมันไม่ใช่แค่ไอเดียที่มันนำเสนอเพราะว่าจริงๆใครก็เขียนบทความนำเสนอไอเดียอันหนึ่งได้นะคะไม่ใช่แค่การบรรจุคอนเซ็ปต์ที่เป็นปัจจุบันนะคะความเข้าใจคอนเซ็ปต์ต่างๆในทางปรัชญาการเมืองที่เป็นปัจจุบันลงไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เท่านั้นแต่มันยังมีการให้เหตุผลวิธีให้เหตุผลสนับสนุนมันเหมือนกับที่ฉันกำลังเสนอสิ่งหนึ่งให้คุณที่คุณกฤษดาแล้วบอกว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อคุณเช็คเหตุผลที่ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้สิแล้วเพราะนั้นมันถึงเป็นหนังสือที่มันศึกษาได้เยอะศึกษาได้นานมันกว้างเพราะมันมีผลมันมีคล้ายๆว่าแนวทางทางปรัชญาหลายๆอันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะคะแล้วพอออกมาเนี่ยมันก็สร้างเซนเซชันคือคนตื่นเต้นเพราะมันไม่มีการสร้างทฤษฎีทางจริยธรรมขนาดใหญ่แบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วแล้วมันไม่มีมันน่าสนใจนะคะแล้วทฤษฎีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำทั้งหมดอ่ะก็คือการพยายามที่จะเสนอแนวคิดเรื่องความยุติธรรมแบบใหม่ที่มาแทนที่แนวคิดเรื่องความยุติธรรมแบบประโยชน์นิยมโยงกลับไปที่มิลก็ได้นะคะก็คือจะมาแทนทฤษฎีแบบน้ำนะคะความยุติธรรมแบบของประโยชน์นิยมของที่เสนอไว้โดยคือมันจะมีหลายคนนะคะอย่างซิชวิกเนี้ยนะคะเป็นหนึ่งในนักปรัชญาสายประโยชน์นิยมที่เสนอเรื่องพวกนี้ไว้แล้วรอสก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาไอเดียหลักคือจะมาแย้งกับประโยชน์นิยมแล้วบอกว่าประโยชน์นิยมบกพร่องในการเป็นทฤษฎีเรื่องความยุติธรรมเพราะนั้นถ้าคุณจะคิดถึงความยุติธรรมคุณควรจะคิดในคอนเซ็ปต์นี้ดีกว่านะคะก็คือความยุติธรรมควรจะเข้าใจแบบความเป็นธรรมว่าหมายถึงความเป็นธรรมเล่นดิฉันก็ไปเซอร์เวย์ดูว่าเฮ้ยก่อนหน้ารอสเนี่ยมีใครเคยพูดเรื่องคอนเซ็ปต์ความเป็นธรรมไว้ไหมหาไม่เจอไม่รู้หาไม่ทั่วหรือเปล่านะแล้วเป็นไปได้ว่านี่คือไอเดียที่เป็นใหม่ถอดด้ามของเขาในหนังสือเล่มนี้ว่าความยุติธรรมควรถูกเข้าใจว่าคือความเป็นธรรมค่ะเห็นก็สร้างเซนเซชันก็ทำหลายอย่างใช่ไหมคะที่พูดมาเขาสามารถที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาในบริบทที่คนสายหน้าทฤษฎีเขาสามารถแล้วทฤษฎีนี้น่าเคารพด้วยเพราะว่ามันมีเหตุผลรองรับว่าทำไมควรเชื่อและเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่เราแต่ละคนเอามาทดสอบกับตัวเราเองได้ว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์การตัดสินใจในแบบที่เขาเขียนคุณจะเลือกความยุติธรรมแบบนี้เหมือนที่เขาเสนอหรือเปล่าแล้วคอนเซ็ปต์ที่อยู่ในนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นความเข้าใจแบบปัจจุบันทุกอันผ่านการถกเถียงมาแล้วไม่ใช่มโนขึ้นมาเองนะคะอย่างเรื่องความดีจะเข้าใจว่ายังไงก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ถกเถียงกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วรอสก็เสนอของเขาเองว่าความดีจากนี้ไปควรจะเข้าใจว่าคือความเป็นเหตุเป็นผลหรือ rationality นะคะหรือความยุติธรรมควรถูกเข้าใจยังไงมันถกเถียงกันมาเขาคล้ายๆเราเห็นแง่มุมของความเป็นไปได้อื่นๆมาแล้วแล้วรอสก็มาเสนอ on top of that นะคะขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นแบบนี้เพราะมันดีกว่ารูปแบบที่เคยมีมาอย่างนี้ค่ะคุณทำอะไรได้เยอะมากในหนังสือเล่มเดียวเขาถึงใช้เวลาเป็น20 ปีนะ10 กว่าปีในการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้คือเชิงการทำปรัชญานะคะโอเคแล้วแปลว่าความที่มันเขาสร้างทฤษฎีใหม่ก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้แบบว่ามันน่าสนใจมันอ่านได้หลายชั้นแล้วก็ทำให้มันมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับค่ะคือตัวเนื้อหาที่เสนอก็มีอิทธิพลมากนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เนื้อหานี้มีอิทธิพลมากเพราะมันมีเหตุผลสนับสนุนคือถ้ามันเป็นลำพังแล้วดิฉันเสนอว่าควรจะเป็นแบบนี้คุณควรจะเข้าใจความยุติธรรมแบบนี้ทำไมต้องสนใจอ่านจริงจังด้วยล่ะแล้วถ้ามันไม่มีเหตุผลสำมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งของปิยฤดีไหมคะแต่นี่มันรอก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถจะทดสอบมันได้ว่ามันถ้าคุณคิดแบบเขาคุณจะได้คำตอบนี้ออกมาเหมือนกันกับเขาว่าความยุติธรรมควรที่จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราเข้าเนื้อหาไหมคะเข้าเนื้อหาแล้วความยุติธรรมของเราที่เป็นยังไงนะคะก็คือความยุติธรรมของเราเนี่ยโดยเราพูดว่า justice as fairness หรือความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรมมันหมายถึงหลักการ2 ข้อที่เป็นหลักที่รอสบอกว่าถ้าเราจินตนาการตัวเองเข้าไปเป็นผู้ที่ไปค้นหาหลักความยุติธรรมเพื่อเอามาใช้กับสังคมนะคะโดยเราเข้าไปสวมมุมมองแบบนึงที่เขาเรียกว่า
เป็นเขาใช้คำว่า original position นะคะเป็นตำแหน่งแรกเริ่มคือเป็นตำแหน่งที่เราทุกคนเท่ากันและเราทุกคนก็ไม่มีความรู้ชนิดที่จะทำให้เราเลือกแบบหลักความยุติธรรมที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขาการเลือกแบบนี้นะเราบอกว่าเราจะเลือกหลักความยุติธรรมออกมา2ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยคือสำคัญกว่ามาก่อนนะคะก็คือหลักที่ชื่อว่า equal liberty มันเป็นหลักความหลักความเสรีภาพที่เท่าเทียมแต่คำว่าหลักข้อนี้เราทุกคนจะเลือกความยุติธรรมสำหรับหลักความยุติธรรมสำหรับเอามาใช้กับสังคมของเราเนี่ยอันแรกเลยก็คือว่าทุกคนจะต้องมีเสรีภาพอย่างกว้างขวางที่สุดเท่ากันนะคะก็จะไม่มีสถานการณ์ที่คนบางคนถูกจำกัดเสรีภาพในการพูดแต่ว่าคนอื่นพูดได้นะคะหรือเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่คนอื่นนับถือได้ของแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนี่คือหลักข้อแรกที่เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปเลือกถ้าเรามีโอกาสได้เลือกหลักความยุติธรรมถ้าเราจินตนาการตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนั้นว่างเปล่าสังคมยังไม่มีความยุติธรรมเราจะเลือกหลักข้อนี้เป็นหลักข้อแรกนะคะแต่จริงๆสิ่งที่รอสเขาอยากเสนอฉันคิดว่ามันอยู่ที่หลักข้อที่สองนะคะหลักข้อที่สองเนี้ยจริงๆมันคือหลักเรื่องเสรีภาพนั่นแหละเพียงแต่เป็นวิธีพูดนะคะเป็นวิธีพูดที่บอกว่ายอมให้มีความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจสังคมได้ถ้ามีแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ลำบากที่สุดนะคะคนที่ด้อยโอกาสสังคมซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนจากงานเขียนของเขาตอน1958ตอนนั้นเขาไม่ได้เขียนแบบนี้เขาเขียนว่าเป็นประโยชน์กับคนทุกคนความไม่เสมอภาคยอมรับได้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเนี่ยไม่ได้ฟันธงไปว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ลำบากที่สุดแต่พอมาปีงานพอพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มจริงๆ1971เนี่ยเขาเปลี่ยนนะคะก็คือแทนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ลำบากที่ด้อยโอกาสที่สุด เขาบอกว่าถ้าเราอะทำใจให้เป็นกลางนะคะลืมไปซะว่าเราเป็นใครจินตนาการว่าเราเข้าไปเลือกหลักความยุติธรรมอยู่ในสถานการณ์ที่ว่างเปล่าเรากำลังจะช่วยกันก่อตั้งสังคมใหม่ขึ้นมาเราจะเลือกหลักนี้นะคะภายในเงื่อนไขบางอย่างนะคะเอาแค่นี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์พูดคำว่าอะไรนะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมว่าอะไรนะเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เท่าเทียมได้ถ้าเป็นประโยชน์กับคนที่ลำบากที่สุดเช่นว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เงินเดือนสูงกว่าคนอื่นแล้วมี prestigeมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศสูงกว่าคนอื่นอันนี้คือความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมใช่ไหมคะรายได้สูงกว่าสถานะโอกาสอำนาจมีมากกว่าแต่ถ้าการมีเขาอะค่ะการมีเขาที่ได้รับการจ่ายเงินมากกว่ามีเกียรติมากกว่าเนี่ยมันจะทำให้เขาไปคิดค้นสิ่งที่ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์กับคนทุกคนไม่ใช่คนทุกคนนี่มันปี1958กับคนที่ได้โอกาสที่สุดถ้าเรานึกถึงใครคือคนที่ได้โอกาสในสังคมและถ้าเราจินตนาการคนกลุ่มนั้นขึ้นมาเขาอาจจะมีความต้องการหรือความจำเป็นพิเศษสมมติว่าเขาเป็นคนที่มีภาวะทุพพลภาพก็ได้นะคะมี impairment นะคะร่างกายทุพพลภาพเขามีความต้องการพิเศษถ้ามีนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์นะคะหรืออาชีพอะไรก็ตามที่จะทำให้ชีวิตของคนที่ได้โอกาสเนี้ยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในสภาพที่คุณทำให้ทุกอย่างเท่ากันแล้วก็ไม่มีใครมีแรงจูงใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นแพทย์หรือเป็นครูสมมตินะเดี๋ยวเป็นครูเพื่อที่จะมาพัฒนาคนเหล่านี้ใช่ไหมคะความไม่เท่าเทียมเนี่ยมีได้ถ้าในที่สุดแล้วประโยชน์มันตกกับคนที่ด้อยโอกาสคนที่ลำบากที่สุด แต่นะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่คือถ้าคุณไม่ทำถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเท่าเทียมใช่ไหมคะถ้ามีแล้วมันไม่ตกไปที่คนที่ลำบากที่สุดคุณก็ต้องเท่าเทียมเพราะว่าความไม่เท่าเทียมมันดีมีได้ต่อเมื่อมันต้องให้ประโยชน์กับคนที่ลำบากที่สุดถ้าอย่างนี้ผมคิดตามอาจารย์นะอย่างนี้พวกอาชีพวานิชธนกิจพวกนักการเงินที่แบบว่าแนะนำการลงทุนนั่นนู่นนี่นี่ก็ถ้าว่าตามสี่ล้อนี่ผมคิดไม่ซับซ้อนนะอาจารย์ว่าตามที่เราก็เป็นความไม่เท่าเทียมที่ไม่ควรมีเลยครับเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับคนลำบากที่สุดนะหรือเปล่า
ใช่ค่ะค่ะคือถ้าเรารู้ว่าคนที่ลำบากที่สุดเป็นใครมีคำนิยามที่ชัดเจนในอัตเตียเรียบ justice เองดิฉันคิดว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครเรามีภาพกว้างๆว่าเขาคงต้องเป็นคนที่มีรายได้ฐานะทางเศรษฐกิจลำบากกว่านะคะอันนี้จะเป็นคนที่เสียเปรียบจริงๆใช้คำว่าเสียเปรียบดีกว่าเป็นคนที่เสียเปรียบที่สุดของสังคมคือเป็นปัญหาเรื่องรายได้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจถ้าเราชัดกว่านี้ว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนอะเราจะฟันธงได้ง่ายว่าคนพวกนี้ไม่ควรมีเลยความเหลื่อมล้ำชนิดนี้และความเหลื่อมล้ำชนิดนี้มีต่อไปได้เพราะมันตอบสนองความจำเป็นของคนกลุ่มที่ลำบากที่สุดจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในสังคมแห่งนี้ที่เรากำลังร่วมกันสร้างค่ะแต่ใช่ฉันว่าไอ้เรื่องวานิธนกิจเนี่ยจริงเพราะว่ามันไม่เห็นว่ามันตกลงไปที่คนที่ลำบากที่สุดยังไงใช่ไหมคะมันถึงหาว่าท็อป 1% นี่รวยเอาและการรวยนี่มันไม่ได้ตกลงไปถึงคนที่เขาควรจะต้องได้จริงๆถ้าเรายึดหลักข้อที่2ของรอสค่ะครับเนี่ยหลักที่เราจะเลือกเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครครับโอเคผมอันนี้เดี๋ยวนะนิดก่อนไปนิดนึงอันนี้ใช่ไหมที่ผมได้ยินเป็นเรียกอะไรมาดแห่งความไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ไหมครับโอเคอ่ะนี่ผมไปต่อนะอาจารย์คือหนังสือเล่มนี้ออกมา50ปีอะตอนนี้ถ้านับปีนี้ก็51ปีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะผ่านการทะเลาะตบตีอะไรกับคนอื่นมากมายแล้วมันก็คงจะพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับตอนณเวลานี้ทฤษฎีความยุติธรรมของรออาจจะพัฒนาโดยตัวรอเองในช่วงที่ผ่านมาหรือโดยนักทฤษฎีนักคิดคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับคือหลังจากงานชิ้นนี้ของรอออกมาแล้วก็ผมมีเป็นซิมโพเซียมอยู่เนี้ยเป็นซิมโพเซียมใหญ่ก็คือระดมนักปรัชญาที่เก่งๆน่ะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็นักปรัชญาพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่เขามีโพซิชันของเขาอยู่แล้วเขาก็จะวิจารณ์ทฤษฎีความยุติธรรมของรอสเนี่ยจากโพซิชันของเขานะคะก็จะมีงานเช่นเป็นคนที่คืองานคืออันเนี้ยถ้าอะเทียเรียบจัสติสเนี่ยถ้าคิดแบบเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะมันก็คือมันต้องเป็นสังคมที่เท่าเทียมแล้วก็มีการเก็บภาษีจากคนที่มั่งมีเพื่อที่จะมาช่วยคนที่ลำบากที่สุดของสังคมเพื่อยกระดับชีวิตเขาให้ขึ้นไปดีกว่านะคะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็จะมีคนที่เล่นงานประเด็นนี้เรื่องการเก็บภาษีนะคะซึ่งไอ้การข้อถกเถียงพวกนี้มันดีมากตรงที่ว่ามันทำให้เห็นว่ามีอะไรที่รอเชื่อที่เขาไม่ได้เขียนออกมาแล้วประเด็นนั้นถูกโต้แย้งได้ไหมนะคะอย่างโรเบิร์ตโนสติกเนี่ยเขาก็จะแอตแทกไปที่ความคิดของรอที่บอกว่าคือจำประโยคแน่ชัดไม่ได้นะคะคล้ายๆว่าสิ่งที่เราได้มาที่เป็นโชคตามธรรมชาติเช่นสติปัญญาพรสวรรค์นะคะรวมทั้งร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ครอบครัวที่ดีด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่คล้ายๆว่าเขาบอกว่ามัน arbitrary from the moral point of view มันไม่ควรที่จะมามีผลกำหนดว่าคุณได้รับอะไรจากสังคมมันไม่ควรมีผลเพราะว่ามันเป็นของที่คุณได้มาด้วยโชคประเด็นนี้ค่ะโนซิกก็คืออันนี้เป็นเหมือนกับสมมติฐานที่เบื้องลึกที่สุดเลยของงานชิ้นนี้ของรอสโนซิกก็จะโจมตีตรงนี้ว่าคิดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าหมายความว่าไงคะแล้วมีคุณของมีโชคพวกนี้นะคะแต่เอามันไปทำอะไรบางอย่างด้วยแล้วผลที่ได้ออกมาไม่ควรเป็นของเขาไม่ควรเป็นของเขาทั้งหมดเหรอไอ้ส่วนที่เขาเพิ่มเข้าไปอ่ะอาจจะเป็นความอดทนใช่ไหมคะหรือความเฉลียวฉลาดหรือความกล้าเสี่ยงของอะไรพวกนี้ที่ทำให้เขาได้ผลลัพธ์ตอบแทนมามันควรจะเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่หรอทำไมรอถึงคิดว่าคุณจะไปเก็บภาษีคนรวยเพียงเพราะว่าความรวยของเขาเป็นโชคแล้วมันก็จะเป็นดีเบตที่ถกเถียงกันไปเรื่องนี้อีกกว้างขวางไปในรายหนึ่งนะคะซึ่งก็จะไปตอบสนองคนที่มีทัศนะค่อนข้างจะไม่ชอบให้รัฐบาลเข้ามาวุ่นวายทำเรื่องสวัสดิการสังคมและโนซิกเขาก็มีประเด็นแล้วก็มีคนที่จะมาจากฝั่งของพวกคอมมูนิเตเรียนนะคะคอมมูนิเตเรียนเหตุผลที่พวกคอมมูนิเตเรียนไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ของรอสเนี่ยก็คือว่ามันมีไอเดียหนึ่งที่รอสเรียกว่า the right priority of the right before the good เลยทำนองเนี้ยนะคะคือความถูกต้องต้องมาก่อนความดี
เพราะฉะนั้นความดีคืออะไรต้องมาต้องถูกนิยามโดยความถูกต้องนะคะเหมือนที่ฉันพูดไปตอนแรกความดีคือความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุเป็นผลในที่นี้คือคุณต้องมีสำนึกเรื่องความยุติธรรมนะไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียที่คนที่เชื่อว่ามันมีความดีของมันอยู่ก่อนน่ะเขาก็จะถกเถียงแล้วบอกว่าเราเสนอแบบนี้เนี่ยแล้วก็มันอย่างไมเคิลแซนเดลที่ดังๆนะก็คุณกฤษณาคงได้ยินไมเคิลแซนเดลเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งที่ใช้จุดยืนแบบชุมชนนิยมอะโจมตีRawlsว่าRawlsกำลังทำให้คนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนที่ unencumbered self คือไม่ได้มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยคือลอยอยู่กับเรื่องของสิทธิเสรีภาพลอยอยู่นะคะในขณะที่good เนี่ยมันเป็นเรื่องของชุมชนมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ membershipแต่รอสกำลังบอกว่าของพวกนี้ต้องมาทีหลังเรื่องสิทธิแล้วนึกถึงคนชนบทกับคนในเมืองอ่ะคุณกำลังไปบอกว่าคนชนบทต้องคิดแบบในเมืองต้องคิดเรื่องสิทธิคุณต้องคิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยคะทั้งที่จริงๆเขามีทรัพยากรอย่างอื่นอยู่มีรุ่นพี่ที่ฉันคนหนึ่งนะคะที่จุฬาชื่ออาจารย์สำราญเทพจันทร์อาจารย์เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องรอสกับคอมมูนิเทเรียนนี้ไว้ดีมากนะคะคือแบบอาจารย์ที่ปรึกษาชื่นชมเผื่อว่าผู้ชมสนใจก็ไปตามดูได้อยู่ในห้องสมุดของคณะของคณะเอ๊ะของจุฬานะคะก็เป็นเรื่องชุมชนนิยมกับรอสแล้วก็มีคนที่มาจากประโยชน์นิยมก็มีค่ะประโยชน์นิยมที่มาสู้กับรอสก็มีนะคะก็คือพวกนี้ก็คิดว่าเนื่องจากรอสเนี่ยเขาเวลาเขาโต้แย้งประโยชน์นิยมอ่ะเขาโต้แย้งในลักษณะที่ว่ามันคือเหตุผลที่เมื่อเราเข้าไปอยู่ใน original position หรือสถานะแรกเริ่มเนี่ยที่ทุกคนเท่ากันอ่ะแล้วอยู่หลังม่านแห่งความไม่รู้คือไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราจะตัดทิ้งประโยชน์นิยมเขาก็มาเถียงกับรอสว่าไม่จริงถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะมันจะมีคนที่เลือกประโยชน์นิยมแล้วไม่เลือกหลักความยุติธรรม2ข้อของเราแล้วก็จะเป็นการเถียงลักษณะว่าเหตุผลของใครเนี่ยในที่สุดแล้วเหตุผลของใครจะล้มน้าวคนที่คิดในสถานการณ์นั้นได้ดีที่สุดนี่ประโยชน์นิยมเขาก็ไปหลักนะคะก็จะมีประโยชน์นิยมก็จะมีแบบว่าโอ๊ยเราไม่เลือกหรอกไอ้หลักความยุติธรรมข้อ2ของรอสทำไมไม่เลือกเพราะหลักความยุติธรรมข้อ2ของรอสเนี่ยมันมาจากวิธีคิดแบบเขาเรียกว่าแม็กซิมินเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะนั้นเราต้อง play safe เราต้อง play safe คือเราต้องหลีกเลี่ยงผลลัพธ์อันที่เลวร้ายที่สุดแต่ประโยชน์นิยมบอกว่าไม่เราจะเลือกผลลัพธ์อันที่ดีที่สุดเพราะนั้นมันจะมีคนที่เลือกแบบกล้าเสี่ยงเลือกแบบไม่ต้อง play safe แล้วเราจะตัดความเป็นไปได้ที่เราจะเกิดมาเป็นคนสมมตินะคะเป็นคนที่มี impairment คือร่างกายเราบกพร่องไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแล้วประโยชน์นิยมบอกว่าเราจะตัดทิ้งความเป็นไปได้นี้เพราะมันจะไม่มากเท่ากับการที่เราจะเกิดมาเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดังนั้นเราจะไม่รับหลักความยุติธรรมข้อที่2เราเพื่อจะเป็นการเถียงไปอีกลายหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกทฤษฎีเกมก็มาเถียงกับเราอีกนะคะก็แบบมันจะแตกประเด็นไปเยอะมากนะแล้วก็อีกคนอ้อแล้วก็มีอีก2คนเดี๋ยวขอพูดอีกแค่2คนนะคะมันจะเยอะเกินไปอีกคนนึงก็คือจำชื่อไม่ได้เลยไมเคิลวอลเซอร์นะคะไมเคิลวอลเซอร์เนี่ยวิจารณ์ทฤษฎีความยุติธรรมอันนี้ของเราที่ใช้หลัก2ข้อเนี่ยว่าเป็น simple equality คืออยากจะหาความเสมอภาคให้สังคมอ่ะแต่เห็นตรงมากเลยอ่ะมีคอนเซปต์ความเสมอภาคอยู่อันเดียวคุณคิดว่าจะใช้กับทุกเรื่องทุกสิ่งดีในสังคมได้เหรอ mm-hmm. นะคือเหมือนนึกไอเดียออกใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันมีของดีๆทั้งหลายอย่างความรักความสัมพันธ์เนี่ย membership อ่ะคือถ้าเขาไม่เอาคุณคือเขาไม่เอาคุณคือเขามีเกณฑ์ของเขาว่าเขาจะให้ความรักกับใครคุณจะต้องไปสร้างความเสมอภาคในสเฟียร์นี้ด้วยหรือนะคะหรือว่าอย่างการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้เราพูดถึงการศึกษาว่าการศึกษามันควรที่จะทั่วถึงเข้าได้ทุกคนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองแบบไม่ simple เนี่ยการศึกษามันจะต้องมีไว้เพื่อตอบโจทย์คนเก่งด้วยอ่ะใช่ไหม uh-huh. คนที่ใช่ไหมคะหรืออะไรอีกคือวิธีเทคนิคของวอลเซอร์คือเขาทำให้เห็นว่ามันมีสิ่งที่ดีที่เราแสวงหาในการอยู่ด้วยกันเป็นสังคมหลายชนิดมันไม่สามารถใช้เกณฑ์ความเท่าเทียมอันเดียวคือหลักข้อที่2ของรอสเนี่ยที่ชื่อว่าหลักแห่งความแตกต่างมาใช้กระจายของทุกอย่างแล้วบอกว่านี่ไงถ้าทำตามนี้แล้วมันจะเท่าเทียมเพราะว่ามันทำไม่ได้มันฝืนความจริงของสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะที่มันมีเกณฑ์มันมีความหมายของมันเพราะนั้นมันจะมีคนที่ควรจะได้รับมันอยู่แล้วตามเกณฑ์ของมันเขาเลยบอกว่าเขาเสนอให้ใช้วิธีเกณฑ์ที่คนในสังคมเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งดีพวกนั้นอะเป็นเกณฑ์ที่หลากหลาย
แต่เรื่องบางอย่างเช่นเรื่องบริการสาธารณสุขแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องของนิดความจำเป็นใช่ไหมคะเพราะคุณหลากหลายแค่ไหนยังไงเบสิกอ่ะคุณต้องให้ทุกคนอันเนี้ยแบบเนี้ยรอใช้ได้แต่มันจะมีของอื่นที่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เสนอสิ่งเรียกว่า complex equality ก็เป็นหนังสือที่โด่งดังมากนะคะโตมาพร้อมๆกันช่วงทศวรรษใกล้ๆกัน1970-1980นี่แหละค่ะแล้วอีกอันนึงอมาติยาเซนอมาติยาเซนเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ค่อยได้ฟังเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าซ้ำซากรู้สึกไอเดียมันซ้ำซากจริงๆที่ฉันเองอาจจะแบบใจแคบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีอาจารย์ธรปิติดลนะคะอาจารย์เคยเขียนเอาไว้ตอนนั้นทำงานวิจัยในโครงการเดียวกันตกเถียงเรื่องคุณค่านะคะ2โครงการ2อาจารย์ก็เขียนไว้เกี่ยวกับเนี่ยค่ะเกี่ยวกับอมาเตียเซนว่าเขาวิจารณ์รอลส์นะคืออมาเตียเซนมองว่ารอลส์เนี่ยเหมือนกับไปสร้างทฤษฎีความยุติธรรมสวยหรูว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วการจัดการกับเรื่องความยุติธรรมมันน่าจะทำโดยคุณลงไปดูความไม่ยุติธรรมแล้วแก้มันเป็นเรื่องๆไปแบบนั้นจะดีกว่าไหมนะคะก็คือเรียกว่าดึงลงมาจากทฤษฎีแล้วให้ลงมาอยู่ในเป็นเขาเรียกว่าท็อปิกไหมคะเป็นประเด็นไปคือรอเขาก็เป็นเหมือนที่วอลเซอร์บอกอ่ะคือเขาให้เรามาเป็นเซตอ่ะว่าคุณเอาอันนี้ไปใช้กับทุกเรื่องนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าบางเรื่องมันก็เล็ดรอดไปจากไปจากคือเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะมันใช้ไม่ได้ดีขนาดที่รอคิดค่ะมันจะมีเขียนพวกนี้ครับแล้วอาจารย์คิดยังไงครับอาจารย์คิดยังไงกับทฤษฎีของเราโอ้ยคือตอนไม่ชอบ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 ค่ะคือชื่นชมในฐานะเป็นงานทางปรัชญาชื่นชมแบบนั้นนะคะคือไอตัวไอเดียเองก็คิดว่าคือมันมาคงจะมาจากคนที่อ่านเวลาอ่านงานของเราอันนี้แบบไม่ฟังดูไม่ปรัชญาเลยนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคือแบบว่าชอบก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาเสนอเป็นสิ่งที่เขาคิดถึงคนอื่นแล้วก็เป็นการคิดถึงคนอื่นที่เหมือนกับเรียกร้องให้เราใช้เหตุผลในการคิดถึงคนอื่นมันดูยากใช่ไหมคะเวลาเราจะขอให้คนคิดถึงคนอื่นมันมักจะมาจากความรู้สึกนะคืออะไรแบบเป็นทำนองนั้นแต่นี่เขากำลังจะสร้างสังคมที่คนดีต่อกันคนปฏิบัติแฟร์ต่อกันเคารพให้เกียรติกันนะคะเห็นทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีค่าเท่ากันแล้วก็โดยการใช้เหตุผลเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประทับใจแล้วก็เขาก็มีความแน่นหนามีความทำงานหนักอะไรเงี้ยทั้งหมดในฐานะเป็นงานทางปรัชญายังว่าดีส่วนในฐานะที่เป็นข้อเสนอความคิดก็คิดว่าคือตอนนี้เปลี่ยนไปหมายว่ามันก็มีจุดที่ไม่เห็นด้วยกับรอสหลายอย่างขึ้นนะคะแต่ภาพใหญ่ๆก็ยังคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ถ้าเอามาทำให้เกิดเป็นจริงได้ก็น่าจะดีแต่ส่วนชอบทฤษฎีอยู่แล้วนะคะก็มันก็จะอาจจะมองข้ามในบางอย่างไปแบบว่าอย่างข้อวิจารณ์ของเซนอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ว่ารอสก็จะไม่ตอบตรงนั้นถามนิดนึงคือเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประโยชน์นิยมพูดถึงแนวคิดที่แบบผมไม่รู้เรียกอะไรเสรีนิยมไม่ใช่มั้งที่จะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับแนวคิดของแนวคิดของโรเบิร์ตคอสติกอะไรพวกนี้นะครับชุมชนนิยมแล้วเนี่ยแล้วคนที่เขาแบบสมาทานความคิดของค้านนะครับซึ่งก็เป็นสำนักใหญ่เขาคิดยังไงกับรอครับคือคิดว่าน่าจะไปในทางเห็นด้วยค่ะรอคือรอเนี่ยเขาจะแปลกอย่างนึงตรงที่ว่าเขาเอาค้านมาใช้กับการเมืองนะคะแต่คนที่เป็นค้านเที่ยงส่วนใหญ่เขาทำงานอยู่ในเอติก เขาก็จะสนับสนุนรอในเชิงวิธีการที่รอใช้นะคะอย่างวิธีการแบบโอ้อันนี้ซับซ้อนไปหน่อยคือวิธีการที่เราใช้เขาเรียกว่า reflective equilibrium นะคะหมายความว่าสิ่งคือยังไงคะหลักความยุติธรรมเนี่ยจะเห็นว่าข้อเสนอของเราคือหลักความยุติธรรมนะหลักความยุติธรรมนี้เนี่ยมีเหตุผลสนับสนุนมาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น reflective equilibrium หรือดุลยภาพจากการพินิจเชิงทบทวนเชิงสะท้อนนะคะสะท้อนไปสะท้อนมาระหว่างหลักการกับคำตัดสินแต่ไอเดียก็คือว่าหลักเราเชื่อว่าหลักการนี้มันมีคำตัดสินในกรณีเฉพาะของเราอะรองรับอยู่
แล้วมันจึงเป็นหลักการที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในดุลยภาพอันนี้ซึ่งนักคิดที่เป็นคานเทียนนะคะแล้วก็ทำงานในเอติกเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับวิธีนี้ของรอลแล้วว่ามันคือวิธีที่คุณสามารถจะสร้างจริยธรรมขึ้นมาสร้างทฤษฎีจริยธรรมที่มีความน่าเชื่อถือน่าเคารพขึ้นมาได้เนี่ยโดยคุณไม่ต้องไปหาพื้นฐานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะไปสร้างคือใช้วิธีเอาตัวดุลยภาพเนี่ยค้ำประคองหลักความทฤษฎีจริยธรรมได้ตรงนี้เป็นของที่แม้ว่าตัวไอเดียเรื่อง theory of justice เองอ่ะมันมีส่วนที่เรียกว่ามันล้าสมัยไปแล้วล้าสมัยในแง่ว่าความสนใจของเขาตอนนั้นนะคะที่เขาทำสำเร็จไปแล้วก็คือทำให้คนที่คิดว่าการสร้างทฤษฎีมันจะไม่มีอีกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่นอนเซนส์มันไร้สาระมันไม่มีทางมีทฤษฎีจริยธรรมชนิดที่กระตุ้นความคิดครั้งใหญ่ได้อีกเขาทำสำเร็จไปแล้วนะคะแต่เนื้อหาของทฤษฎีเนี่ยอย่างเฟมินิสต์ก็จะวิจารณ์นะจากเรื่องผู้หญิงเนี่ยแล้วเราก็ไม่คือไม่มีการปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างแสดงความเข้าใจในปัญหาของผู้หญิงอยู่ในทฤษฎีนี้การปฏิบัติต่อคนที่อย่างมาธานูสบาร์เรียกฟรอนต์ในคนอยู่ใน frontier of justice คนที่อยู่ขอบนอกที่ไม่ใช่คนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเท่าคนที่เสียเปรียบเศรษฐกิจเท่าคนที่เสียเปรียบในลักษณะอื่นลักษณะทางวัฒนธรรมแบบเนี้ยเราไม่เห็นว่าทฤษฎีนี้จะช่วยคนเหล่านั้นได้ยังไงหรือการหน่วยครอบครัวเราก็ไม่เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับว่าไวโอเลนซ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงจะเล็บมันอยู่ในทฤษฎีนี้ตรงไหนนะเพราะเวลาเราคิดถึงครอบครัวมันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเรื่องเสรีภาพเรื่องการจัดสรรทรัพยากรลูกๆแบบอย่างเงี้ยนะคะมีลูกมีจะแบ่งทรัพยากรอะไรกันเนี่ยมันยังเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้อยู่แต่ว่าปัญหาสังคมปัญหาเรื่องความยุติธรรมรูปแบบอื่นๆนะคะการกดขี่สตรีนะคะการเลือกปฏิบัติใช่ไหมคะของพวกการค่ะของผู้นี้มันยังทฤษฎีนี้ไปมันไม่ได้ลงไปทำให้เห็นว่าใช้ได้ mm-hmm. เคยมีครั้งหนึ่งนะฉันถูกมอบหมายให้อันนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะก็ปี2000เนี่ยถูกมอบหมายให้พาศาสตราจารย์น่าจะเป็นยุโรปอะค่ะอาจารย์ท่านชื่อเฟร็ดดาวแมร์แล้วก็เรียนก็คุยเรื่องรอสปรากฏว่าอาจารย์กลับไปแล้วแล้วบอกเนี่ยอยากทำวิทยานิพนธ์เรื่องรออาจารย์เฟร็ดดาวแมร์กลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าแล้วก็ฝากท่านอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งมาบอกว่าบอกเด็กคนนั้นนะว่าอย่าทำรอเขาจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คอยว่าพอมองมาจากแบบอย่างอันนี้ก็เป็นมุมมองแบบของฝั่งยุโรปว่าปัญหามันปัญหาของสิ่งที่เราเสนอมันไม่สามารถที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาของศตวรรษใหม่นี้ได้นะคะนี่มีคนคิดแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างเดียวนะมันมีปัญหาอื่นๆที่ควรจะดิบเป็นเคส by เคสหรือเป็นปัญหาบายปันแบบอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่เอาทฤษฎีอันนึงมาแล้วก็คิดว่ามันจะจัดการกับของพวกนั้นได้ค่ะครับแต่นะคะอันนี้หมายถึงเนื้อหาแต่ในแง่ของวิธีการอย่างที่บอกไปว่าพวกคานเทียนเองเขาก็เห็นด้วยกับวิธีของรออย่างคนที่เรียนชอบเนี่ยที่เป็นนักปฏิที่ทำวิทยานิพนธ์มาเขาก็ใช้วิธีไอ้ reflective equilibrium นี้ของรอในการคิดในการหาคำตอบแล้วเขาคิดว่าเป็นวิธีที่มีศักยภาพมากๆที่รอใช้ไว้นอกเหนือจากตัวทฤษฎีความยุติธรรมเขาคือวิธีให้เหตุผลสนับสนุนแก่ทฤษฎีทางจริยธรรมแบบที่เขาใช้อะค่ะเดี๋ยวผมสรุปนิดนึงนะอาจารย์หลักทฤษฎีความยุติธรรมของรอมีสองข้อหนึ่งก็คือว่าอย่างแรกเลยคือต้องมีเสรีภาพก่อนใช่ไหมครับทุกคนต้องมีเสรีภาพที่สุดเท่ากันครับไอ้สองคือหลักความแตกต่างหมายความว่าจะมีความไม่เท่าเทียมได้ถ้าความไม่เท่าเทียมนั้นทำให้คนที่เสียเปรียบที่สุดได้ประโยชน์ใช่มากกว่าที่เขาอยู่ในสังคมที่เท่าเทียมฮะโอเคอ่ะนี่ผมข้ามไปอีกประเด็นนึงเลยนะคือผมเหมือนจะเคยได้ยินอาจารย์อุกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจอุกฤษแพทย์น้อยถ้าผมผิดเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกกันเหมือนแกบอกว่าทฤษฎีของเราไม่ได้วางอยู่บนฐานของอะไรนะเขาเรียกอภิปรัชญาใช่ไหมครับว่าธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรที่ผมถามขึ้นมานี้ก็อ๋อแล้วแกบอกมันน่าจะเป็นจุดอ่อนที่ผมถามนี้ขึ้นมาว่าที่อาจารย์พูดถึงพวกประโยชน์นิยมอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคือถ้าเราไปอยู่ในม่านแห่งความไม่รู้จริงว่าเราจะไม่รู้นั่นนู่นนี่คือผมก็เลยรู้สึกเอ๊ะธรรมชาติของมนุษย์ก็น่าจะเกี่ยวนะถ้าธรรมชาติของมนุษย์เห็นแก่ตัวเนี่ยผมก็คงจะเลือกให้
ยังไงก็ลองเสี่ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้อาจารย์คิดยังไงเรื่องธรรมชาติของรู้มันต้องคิดด้วยไหมมันไม่ต้องหรอกแบบก็คือไม่ทราบเหมือนกันค่ะคำถามนี้คือคิดว่าคือเอาเนี้ยเข้าใจรอสว่าทำไมเขาถึงเสนอแบบนั้นมากกว่าว่าถ้าเราลงไปพูดถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงเนี่ยคือคำถามเรื่องความยุติธรรมคำถามว่าสังคมเราควรอยู่กันยังไงมันน่าจะตอบได้โดยเราไม่ต้องไปสืบค้นลึกลงไปขนาดว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไง mm-hmm. คำถามบางคำถามมันคืออย่างเรื่องอันนึงที่เป็นความคิดที่ตัวเองเชื่ออย่างเงี้ยคืออย่างเรื่องความดีอย่างเงี้ยคือเราเห็นคนที่ไม่ต้องซับซ้อนแยบยลทางความคิดมากแต่เขาก็ทำการกระทำดีได้ mm-hmm.นั่นหมายความว่าเขาต้องเราต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ลึกซึ้งแค่ไหนเราถึงจะรู้ว่าเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ต้องทำความดีนะคิดว่าเราเองก็เหมือนกันความยุติธรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นของที่เราคุยกันแล้วเราก็ตกลงกันได้โดยที่เรื่องที่มันยากเช่นธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงแล้วอย่างปรัชญาก็ไม่อยู่ในจุดที่จะตอบคำถามพวกนี้ได้พูดจริงๆนะคะปรัชญาไม่ได้เป็นจุดที่จะมาตอบคำถามว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงคำถามนี้หมายจะต้องตอบด้วยการศึกษาเชิงทดลองนะคะหรือการสังเกตนี่ไม่ใช่พื้นที่ของปรัชญาทีนี้ถ้าเราอะไรที่เราทำได้เราทำได้ในระดับของคอนเซ็ปต์นะคะทำได้ในระดับของคอนเซ็ปต์จะเห็นว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราใช้ในหนังสืออะเธียรี่ออฟจัสติสที่เป็นคล้ายๆเป็นพาร์ทเป็นชิ้นส่วนของทฤษฎีเนี่ยนะถ้าคิดว่าเป็นเลโก้เป็นชิ้นส่วนต่างๆของทฤษฎีเนี่ยมันซิมเปิลนะคะแต่มันไม่ได้ซิมเปิลเกินแต่มันไม่ลึกมันไม่ได้วิจิตรพิสดารมันเป็นอะไรที่คอมมอนเซนส์เข้าใจได้บางจุดอาจจะเป็นเกินคอมมอนเซนส์เป็นนิดนึงทั่วการพิสูจน์แต่ตัวคอนเซ็ปต์ที่ใช้มันเป็นคอมมอนเซนส์ที่ฉันคิดว่าเขาไอเดียของเขาน่าจะเป็นว่าเราคุยเรื่องความยุติธรรมได้โดยไม่ต้องลงไปพูดเรื่องที่ปรัชญาพูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่จะพูดว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นอะไรหรือว่าไปใช้คอนเซ็ปต์ที่คือในที่สุดแล้วมันจะหลุดไปจากสิ่งที่ควรจะอยู่ทำให้ความยุติธรรมอยู่ตรงหน้าเราอะกลายเป็นอย่างอื่นมาอยู่ตรงหน้าเราแทนธรรมชาติมนุษย์นะคะจิตมนุษย์ใช่ไหมคะความดีที่สูงสุดของพวกนี้คุณไปคิดของคุณเองเมื่อคุณอยู่คนเดียวนะคะแต่เมื่อคุณจะมาสร้างสังคมที่เราอยู่ด้วยกันก็ควรที่จะคิดถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วมันคอมมอนมันเป็นของเราทุกคนด้วยกันได้แล้วคุยกันในระดับภาษาแบบนี้ค่ะคือคิดว่ารอสเขามีไอเดียอย่างนี้แล้วดิฉันก็เห็นด้วยว่าคือมันมีของบางอย่างที่มันซิมพลิฟายเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้ามันยากเกินไปมันก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือจุดที่อยู่ตรงจุดที่ทำให้เราสามารถจะดีลกับคำถามเนี้ยสิ่งที่มันควรจะอยู่ตรงหน้าเนี้ยแล้วอยู่กับมันได้โดยที่ไม่เขวไปไหนจนกว่าจะได้คำตอบอันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีในการศึกษาปรัชญาเพราะฉะนั้นยังก็คิดว่าค่ะคือถ้านี่คือไอเดียในหัวของรอสแวร์ที่เขาเสนอว่าคุณไม่ต้องลงไปพูดเรื่องเมตาฟิสิกส์หรอกแล้วเอาแค่เนี้ยดิฉันเห็นด้วยถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่ามันอาจจะมีข้อแย้งมากมายต้องจัดฟอรัมแล้วให้อาจารย์มาคุยกันอาจารย์ที่เชื่อแบบนั้นเขาก็คงจะมีวิธีดีเฟนต์ของเขาเนาะว่าทำไมมันถึงต้องเป็นอภิปรัชญาถ้าไม่เป็นแล้วทำไมมันถึงจะลงรากไม่ลึกพอโอเคมันมีการเอาทฤษฎีของรอไปใช้จริงๆไหมครับในแวดวงนั่นนู่นนี่อันนี้อาจารย์ทราบไหมคิดว่ามันเข้าไปเป็นโมทีฟของการทำงานนะเข้าไปเป็นธีมเข้าไปเป็นวิธีฟอร์มูเลตปัญหามันจะไปอยู่ตรงนั้นไหมคะแบบมีสายตาเรื่องของความเป็นธรรมเข้าไปมองสิ่งต่างๆว่าเข้าไปแบบมองเวลามองแทนที่จะมองมันเป็นเรื่องของแบบเอติกเฉยๆคือเป็นความสัมพันธ์ของคนกับคนแต่มองมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของสังคมถ้าเราจะสถาปเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนยังไงอะไรที่เราจะตกลงกันได้ที่ไม่ใช่เป็นหลักการที่คนบางคนเอามายัดเยียดให้แต่เป็นทุกคนช่วยกันคิดอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะออกไปเป็นท่านในแง่ของแนวคิดนะคะเมื่อจะไปเป็นโมทีคือนักปรัชญาตะวันตกเขาจะไม่ทำงานซ้ำกัน
ในแง่ว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้มันเป็นของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ซ้ำรอยของรองนะคะคือแบบยกเว้นคนที่อยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านรองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือศึกษารองแล้วก็ต้องไปไกลกว่ารองที่เป็นวิธีทำปรัชญาต้องไปไกลกว่าแล้วเราจะไม่นับถือใครเป็นปรมาจารย์และหยุดตรงนั้นนะคะแต่สิ่งที่เห็นชัดๆเลยว่าเอาไปจากรองเนี่ยคือวิธีที่ฉันพูด reflective equilibrium นะคะมันถูกเอาไปใช้ในที่ต่างๆเยอะมากเอาไปใช้ในศาสตร์เชิงประจักษ์เอาไปใช้ในจริยธรรมการแพทย์นะคะเวลาจะตอบปัญหาเรื่องการแพทย์ว่าอย่างเวลาที่มันมี controversy อะค่ะ controversy มีเรื่องแบบที่เป็นเฮ้ยคือการทำอันเนี้ยในแง่นึงมันดูเหมือนมันตอบโจทย์อันนึงแต่มันก็ไปอาจจะไปละเมิดความเชื่อของว่าเราละเมิดความเชื่อทางจริยธรรมบางอย่างของเราอะเช่นมีเคสหนึ่งที่ดิฉันใช้เวลาที่สอนวิชาเอติกเนี่ยชื่อAshley Treatment นะคะคือเด็กผู้หญิงโตมาแล้วคือเธอบกพร่องทางสมองขั้นรุนแรงไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือเรียกว่าโตขึ้นมาลำบากแน่ๆคุณพ่อคุณแม่เลยตัดสินใจผ่าตัดเพื่อสตาร์ฟน้องให้ตัวเล็กอยู่อายุเท่า5ขวบตลอดชีวิตมันก็มีการถกเถียงกันว่าตกลงว่าอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเขาไอเดียว่านี่คือ controversy ไหมคะไม่รู้จะเอาอย่างไรมันมีคนที่เอาวิธี reflective equilibrium ของ Rawls เนี่ยมาใช้เพื่อหาคำตอบนะคะคำว่าคำตอบนี้เป็นเด็ดขาดไหมน่าเชื่อถือไหมไม่หรอกมันไม่มีคำตอบในทางในเชิงจริยธรรมที่มันเด็ดขาดแบบนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีชุดของเหตุผลประกอบไปด้วยว่าทำไมเราถึงได้มาซึ่งคำตอบแบบนี้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำตอบนี้คุณต้องกลับไปเช็คเหตุผลไปเช็ควิธีที่เขาได้มาซึ่งคำตอบแล้วคุณมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีคุณต้องยอมรับว่าคำตอบนี้เขาเรียกว่า justify นะมีเหตุผลสนับสนุนที่ดีในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกับ challenge จริงๆมันเหมือน challenge ที่ประโยชน์นิยมทำทิ้งเอาไว้แล้วมันทำให้ประโยชน์นิยมเนี่ยเป็นทัศนะที่มีอิทธิพลมากเป็น200ปีเป็นคำพูดง่ายๆถ้าคุณไม่เอาทัศนะของเขาคุณมีอย่างอื่นที่ดีกว่ามาไหมนั่นหมายความว่าคนที่ต้องการจะดีเฟนต์จะใช้วิธีแบบแอทแทคนิดแอทแทคหน่อยไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องคุณต้องมาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่ทัดเทียมกับประโยชน์นิยมได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำลักษณะเดียวกันถ้าคนเวลาที่เราหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามทางจริยธรรมบางข้อแล้วมีเหตุผลสนับสนุนที่เป็นระบบแบบเนี้ยนะคะเวลาดีเฟนต์อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องทำงานหนักขึ้นอะในการที่จะแย้งเราแล้วก็เสนออะไรที่ทำให้เห็นว่ามัน justify มากกว่ามันจะกระตุ้นให้เกิดการทำงานหนักครั้งใหม่ขึ้นงานแบบนี้ค่ะครับอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ในสังคมไทยในแวดวงวิชาการไทยนี่ขนาดไหนแค่ไหนยังไงบ้างเยอะเยอะเวลาที่ท่านไปสอนที่ท่านเคยไปสอนที่สถาบันอื่นที่ไม่ใช่อักษรจุฬาค่ะก็พบว่าอาจารย์ในสถาบันเหล่านั้นจะมีอาจารย์ที่สอนรอแทบจะทุกที่อ่ะแล้วนักศึกษาก็บอกว่าเรียนรอสินี่เรียนรออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ต้องหาวิธีสอนให้มันแบบเด็กรู้สึกว่าเรียนรอสอีกแล้วก็จริงแต่มันเป็นแง่มุมใหม่เลยนะคะสอนกันเยอะค่ะพูดถึงเยอะแล้วก็อย่างนักเศรษฐศาสตร์เองก็คิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างน้อยก็ไอเดียกว้างๆในแง่ของ justification เขาอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นที่จะต้องลงไปแกะใช่ไหมคะว่าเหตุผลสนับสนุนสำหรับหลักความนิยมของรอสคืออะไรแต่เขาต้องรู้เรื่อง distributive justice เรื่องหลักความแตกต่างเนี่ยคิดว่าไม่มีใครไม่รู้นักเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นงานที่สร้างบทสนทนาระหว่างนักปรัชญากับนักเศรษฐศาสตร์ได้ดีชิ้นหนึ่งครับอันนี้อาจจะแบบถามแบบไม่รู้เป็นคืองี้ครับทำไมไม่มีใครแปลเล่มนี้ออกมาเป็นภาษาไทยสักทีครับอาจารย์จะแปลไหมครับคือถ้าเกษียณเนี่ยรอได้ไหมคะคือแบบว่าถ้าเกษียณก็อยากแปลนะคะก็อยากแปลแต่จริงๆจริงๆมันอ่านไม่ได้ยากขนาดนั้นนะนั่งแกะลูกศิษย์น่ะลูกศิษย์ในคลาสอ่ะอุ้ยเวลาพรีเซนต์เนี่ยครูก็ต้องก็แบบเอารอซอพรีเซนต์ในคลาสอย่างเชี่ยวชาญคล่องปรืออ๋อต้องมีเวลาค่ะถ้ามีเวลาคิดว่าทุกคนอ่านได้ครับครับจัด reading group มั้ยคะ reading group ก็อาจารย์ลองดูเลยใช่ค่ะมีอาจารย์เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเพียงพออาจารย์อยากเติมอะไรไหมครับกับ5ครึ่งทศวรรษอีกครึ่งศตวรรษหนังสือเล่มนี้สุดท้ายก่อนจบ
อาจจะมีจากแง่จากหมายว่าจากจุดยืนที่เป็นอาจารย์ปรัชญานะคะคืออยากคือคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คือเป็นตัวแทนของการทำปรัชญาที่ดีค่ะเป็นแล้วก็การอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็คือมันจะพาให้เราเนี่ยคือพาให้เราถ้าเราสนใจว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้แล้วอย่างฝรั่งเนี่ยคุยกันฝรั่งวัยรุ่นอายุประมาณ30กว่าอะไรเงี้ยในพอดแคสต์ทางปรัชญาก็บ่นว่าเขียนอะไรเยอะแยะขนาดนี้เป็น400หน้าเนี่ยมันน่าจะเขียนแบบสั้นๆกว่านี้แล้วก็กินความได้นะแต่คือถ้าคิดออกไปอีกนิดนึงก็เพราะว่าเขาอยู่ในบริบททางของบริบทของยุคสมัยห้วงสมัยของปรัชญาที่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆโดยไม่ถูกหาว่านอนเซนไร้สาระเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องสร้างแบบเป็นแบบระบบที่แน่นหนานะคะคือเวลาอ่านน่ะจะรู้สึกอย่างนึงว่าเห็นคนทำงานหนักแล้วมันจะทำให้เรา appreciate ว่านักปรัชญาเขานักปรัชญาที่ดีมากๆเนี่ยนะคะคือเขาทำงานหนักเขามีความระมัดระวังเขาคิดถึงคนอ่านยังไงอ่ะเขา treat คนอ่านว่าคนอ่านแบบเป็นคนที่เขาต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดในอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนที่ดีว่าของงานทางปรัชญานะคะว่ามันควรจะมาว่าเนี่ยคืองานปรัชญาที่ดีถ้าอยากทำงานทางปรัชญาอันนี้ก็เป็นแบบอย่างให้เรานะคะแบบอย่างได้หลายๆแง่นะคะในความเขาไม่ว่าใครในหนังสือเรื่องนี้นะคะเวลาคือมันมีวิธีเขียนปรัชญาที่วิจารณ์แบบนั้นมันจะติดหูติดใจคนได้ง่ายกว่าแต่ในงานที่ไม่ได้ใช้การวิจารณ์คนอื่นเป็นฐานขึ้นไปอ่ะแต่ใช้การเสนอไอเดียของตัวเองการโมดิเวตไอเดียออกมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนที่ศึกษาปรัชญาถ้าเรียนรู้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในการเอาไปทำปรัชญาของตัวเองมันเป็นแบบอย่างการทำปรัชญาที่ดีอะค่ะแต่เนื้อหาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมันมีอิชชูมากมายที่ทฤษฎีความยุติธรรมที่เป็นซิมเปิลอะมันไม่ตอบโจทย์ค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจเขาว่าปัญหาของเขาสภาวะการที่เขาต้องตอบสนองในการเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมามันคืออะไรแล้วก็เขาก็ทำสำเร็จนะคะในโจทย์สำหรับโจทย์ของเขาถ้าอ่านแบบนี้ก็จะเห็นในคุณค่าของงานชิ้นนี้มากเห็นมากๆเลยค่ะครับโอเคครับก็น่าจะจบแล้วครับไงขอบคุณจัดเปียได้ดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่ฟังมาตลอดหวังว่าจะฟังมาตลอดนะครับสนุกครับ The Theory of Justice ครับ50ปีเป็น101ไปแล้วกันยังไงขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลานะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามเพจทุกคนครับขอบคุณฟังด้วยค่ะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท